สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็เดสอดราม่าเหรียญหลวงพ่อรวยรุ่นจีวันบินวัดชีไม่อนุญาตไม่เหมาะสมผู้สร้างแจ้งจากกรณีในอัฐพลสถิตเลิศเรืองกุลผู้จัดสร้างเหรียญรุ่นจีวันบินหลวงพ่อรวยวัดมาบตาพุทธอำเภอเมืองจังหวัดระนองได้มีการนิม,มนต์หลวงพ่อรวยเจ้าอาวาส วัดมับตะพุทธขึ้นซ้อนรถจักรยานยนต์คันใหญ่สีแดงทะเบียนป้ายแดงขอไข่ขอไข่ขีดสองหระยองที่นำมาจอดอยู่ตรงทางขึ้นโบสถต่อมาหลวงพ่อรวยเจ้าอาวาสวัดมับตะพุทธได้เดินทางมาถึงได้มีการขึ้นซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์เพื่อเป็นสิริมงคลก่อนจะเข้าพิธีปลุกเสากทมกลางความฮือฮาของลูกศิษย์ที่เข้าร่วมพิธีปลุกเสกตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเมื่อวันที่2พฤษภาค,คมผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพจวัดมากตาพุธได้โพสต์ข้อความว่าทางวัดไม่อนุญาตให้มีการจัดสร้างเหรียญรุ่นจีวรนบินของทีมงานดาราสายบุญตามที่ปรากฏเป็นข่าวตามภาพหลวงพ่อกำลังจะขึ้นโบสถ์เข้าพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลบารมี88ก็ถูกขอให้เป็นนั่งบนรถที่คุณเฟิร์สเตรียมไว้หน้าโบสถ์หลวงพ่อท่านก็เมตตาและไม่ทราบถึงเจตนาคุณเฟิร์ บุคคลในภาพไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดสร้างเหรียญรุนจีวอนบินทุกคนในภาพมาร่วมงานพุทธภิเศกเป็นชาวบ้านแต่คุณเฟิร์ตผู้สร้างเชิญทุกท่านให้มาร่วมถ่ายภาพถือวัตถุมงคลดังกล่าวสรุปคุณเฟิร์ตผู้จัดสร้างเหรียญน,นี้ออกแบบมาโดยไม่ได้ขออนุญ,ญาตทางวัดมาก่อนซึ่งพระครูใบยีกาพิสิทธ์ผู้ควบคุมการจัดสร้างท่านรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลกล่าวว่าหากได้ตรวจพิมพ์ก็ไม่อนุญ,ญาตให้ทำพิมพ์แบบนี้เนื่องจากไม่เหมาะสม แต่นี้เอามาโปรโมทและถ่ายภาพไปใช้โฆษณาถือเป็นการละเมิดและทําให้เสื่อมเสียทางวัดขอให้ทุกสื่อที่ทําข่าวลบภาพและข้อมูลนี้ด้วยเนื่องจากทางวัดหลวงพ่อและบุคคลในภาพไม่อนุญาตให้เผยแพร่ภาพส่วนบุคคลและบุคคลในภาพได้รับความเสียหายขอให้ทราบโดยทั่วกันเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในอัธพลสถิตเลิศเรืองกุลประธานผู้จัดสร้างได้ชี้แจงว่าการสร้างเหรียญดังกล่าวย,ยังอยู่ในขั้นตอนเจรจากับคณะกรรมการวัด ยังไม่ได้มีการจัดสร้างต้องรอการตัดสินใจของรองจเจ้าอาวาสซึ่งดูแลเรื่องการจัดสร้างวัตถุมงคลของวัดขณะนี้ท่านอาภาตอยู่นายอัธพลกล่าวอีกว่าวันแถลงข่าวตนแค่นำบรกรุ่นจีวันบินมาให้หลวงพ่อเจิมเพื่อความเป็นสิริงมงคลก่อนส่งโรงงานผลิตส่วนภาพการปลูกเสกในวันนั้นเป็นการปลูกเสกรุ่นบารมี8ปที่ตนขออนุญาตกับทางวัดเรียบร้อยแล้วตนต้องขอโทษหากทําให้ทางวัดไม่สบายใจ และเตรียมเข้าไปชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นกับกรรมการวัดแล้วขณะเดียวกันบรรดาลูกศิษย์หลวงพ่อรวยต่างไม่พอใจเพราะเป็นการกระทําที่สร้างความเสื่อมเสียต่อวัดมับตาพุทธและหลวงพ่อรวยเสมือนเป็นการหลอกลวงเพราะแจ้งว่าเป็นการปลุกเสกแต่ความจริงแล้วยังไม่มีการจัดสร้างเหรียญจีวันบินเลยความจริงแล้วเป็นการปลุกเสกพระเครื่องอีกรุ่นหนึ่งไม่ใช่รุ่นจีวันบินจึงต้องการให้มีความรับผิดชอบเรื่องที่เกิดขึ้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ